หนึ่งสองโอเคครับสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดไหมเนี่ยสวัสดีครับตื่นเต้นไหม EP สุดท้ายกำลังจะได้ออนแอร์แล้วตื่นเต้นมากเนาะอันนี้ EP สุดท้ายแล้ว EP 16ก็ออนแอร์ไปประมาณ2เดือนนะครับก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาร่วมๆปีนึงอะถ้ารวมพรีโปรดักชันโปรดักชันโพสต์โปรดักชันแล้วก็มาถึงออนแอร์ผมว่าปีกว่าๆได้กว่าเสียงหลงเลย ครับผม ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็วันนี้มี Final EP Fan Meeting ด้วยเนาะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราที่ดีแล้วก็ทำให้เกิดแบบงาน Final EP ถูกแล้วครับแฟน Final EP Fan Meet ขึ้นมาด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับรู้สึกขอบคุณที่ทำให้พวกเราแบบได้มาร่วมดูแบบตอนจบกับทุกคนครับพวกผมแฮปปี้มากครับอ่ะน้องจูนค่ะลูกตื่นเต้นมากค่ะได้ข่าวว่าแบบว่าคือตอนนั้นน่ะหนูนอนอยู่แล้วหนูเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าบัตรหมดแล้วหนูก็ตกใจมากก็แบบคนแบบมากันเต็มฮอลแล้วแบบหมดแบบไวมากมีคนที่ไม่ได้บัตรด้วยนะคะแบบเยอะเลยก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้ความสนับสนุนมาตั้งแต่แบบ EP แรกตั้งแต่ตอนถ่ายทำเลยด้วยซ้ำจนถึงแบบว่าตอนนี้ EP สุดท้ายแล้วก็ใจหายที่ทุกวันจันทร์อังคารจะไม่ได้แบบมานั่งดูละครกับทุกคนแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากวันนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนซีรีส์ของเราเยอะมากขนาดนี้ค่ะก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าเราก็ดูอยู่ด้วยกันมาตั้ง16ตอนแล้วEPสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามากๆค่ะน้องเอิร์นลูกค่ะคุณหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ตอนนี้คือแบบมีหลายความรู้สึกมากตื่นเต้นดีใจแล้วก็รู้สึกใจหายที่แบบเราเดินทางกันโอ้โหเลยแอบทำไมล่ะค่ะก็รู้สึกโดนได้เข้ามาใกล้ๆใหม่อ๋อไม่เป็นไรเลยไม่ก็รู้สึกว่าแบบใจหายเหมือนกันเพราะว่าเราแบบเดินทางกันมาถึง EP สุดท้ายแล้วอ่ะแล้วก็อย่างที่พี่จูนพูดว่าปกติเราจะต้องมาแบบดูอยู่ใน X กันทั้งดูซีรีส์ทั้งในอันคัทในวิวแล้วก็ยังดูใน X กันอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน EP สุดท้ายแล้วแล้วเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากๆก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยอยากให้มีอีกจังเฮเลนเอฟ2ต่อไปครับก็ตื่นเอ๊ะกลับมาตรงนี้อ๋อเต้นเหมือนกันครับเพราะว่า EP วันนี้นี่คือโหอยากบอกว่าถ่ายนานมากเพราะว่าแบบเป็นซีนที่แบบเข้มข้นมากๆครับตื่นเต้นที่จะได้ดูซีนนี้มากๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากรีบเห็นแล้วแล้วก็รู้สึกผูกพันกับทุกคนมากครับจริงไหมครับเอ้ยจริงดิผูกพันกับหมาล่าเราเนี่ยตั้งแต่ดูมาเนี่ยเพิ่ง2รอบเองวะหนึ่งครั้งครับครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวครับเดี๋ยวจบวันนี้ไปกินกันต่อครับแต่วันอื่นให้น้องเจเจต่อครับเจเจอ๋อเจ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 ครับเรียกผมเลยเรียกผมเรียกแฝดสองคนก็รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกตกใจมากกว่าเพราะว่ามันเป็นไฟนอล EP แล้วผมอยากให้มันมีต่ออ่ะไม่อยากให้มันจบอย่าบอกนะอย่าบอกก็ยังไงก็อาทิตย์หน้าฝากปั่น EP 17ด้วยครับฝากด้วยครับเดี๋ยวพี่นานี้ถ่ายเองครับให้น้องเจเจครับเอาหมดแล้วหรอหมดแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ผมเห็นกระแสตอบรับมันดีมากๆตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆครับได้ทำงานร่วมกับคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราทำงานด้วยกันมันก็เหมือนแบบผูกพันกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่กระแสมันดีอะไรเงี้ยคนชอบอะไรเงี้ยเห็นว่าเราทุ่มเทกันไปอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าได้กระแสตอบรับมันก็รู้สึกดีใจจริงๆครับที่มาถึงจุดนี้ครับผมมีความคาดหวังละก็รู้สึกเหมือนพี่ๆทุกคนที่ผ่านมาตรงกลางเลยไม่ก็รู้สึกเหมือนพี่ๆทุกคนที่ผ่านมาเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ที่ทุกคนอินกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทุ่มเทกับงานมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับที่มาดู EP จบด้วยกันนะครับเฮ้ยน้องพอมันเป็นมิตรภาพของเพื่อนอยากรู้ว่าแต่ละคนได้มิตรภาพอะไรกลับไปจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างหรือตัวละครให้อะไรกับเราบ้างอ่ะเคสมตาพี่ค่ะเคไม่พูดนะครับลูกพี่ขออีกทีครับคือมันเกี่ยวกับมิตรภาพของเขาถูกไหมเราได้อะไรจากเขาว่ามิตรภาพจากเพื่อนบ้างหรือว่าจากตัวละครนั้นด้วยจริงๆผมรู้สึกว่าหลังจากคือตั้งแต่ถ่ายทำแล้วก่อนถ่ายทำอ่ะรู้สึกว่าสนิทเอาจริงๆผมรู้สึกว่าสนิทกับนักแสดงทุกคนมากมากเป็นพิเศษอ่ะคือก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่รู้สึกว่า
อบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าอายุเราไล่เลี่ยกันด้วยป่ะไม่ไม่ไล่เลี่ยหรอเคก็เนี่ยอายุพอๆกับน้องๆคือรู้สึกผูกพันกันทั้งตัวละครแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็แฮปปี้มากที่แบบได้ร่วมงานกันอย่างมีเรื่องอื่นเนี่ยเคก็ไปบอกว่าเฮ้ยอยากร่วมงานกับเพื่อนๆทุกคนอีกอะไรอยู่เป็นวะแสดงว่าแอบมีไปอ้อนผู้ใหญ่มาแล้วเหรอคะมีแล้วใช่ไหมนันทิมีไปคุยมาแล้วไปขอมาเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่รับไม่รับอีกทีแล้วเคก็บอกว่าทุกเรื่องที่ไปอ่ะขอสองคนนี้ด้วยคือตามไปเป็นตามไปเป็นด้วยต่อเลยต่อไม่เตรียมกันก่อนเลยเตรียมแล้วก็คือผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันได้มิตรภาพจริงๆครับมันไม่ได้มันคืออย่ามองในมุมมองของแค่ตัวละครนะในเบื้องหลังเลยผมได้ทำงานกับพี่สกายเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกก็มีความกดดันแล้วก็เก่งๆครับแต่ไปมาแล้วอ้าวเขาก็บ้าเหมือนกันเลยอ้าวทำไมเก่งทำไมเก่งงั้นรู้สึกไม่เก่งอะไรเงี้ยตอนแรกรู้สึกเก่งเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นพี่เขามานานแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่เขาโหสุดยอดสุดยอดแน่ๆเลยอยู่มาเป็น10ปีแล้วอ่ะโหสิบปีแล้วก็ผมดูละครพี่ดีใจมากๆพี่ได้แสดงกับพี่เขาอันนี้เกี่ยวกันเองนะเกี่ยวกันเองรุ่นใหญ่ละรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ครับเจเจเจครับเจผมรู้สึกว่าผมได้อะไรจากตัวละครเรื่องนี้ก็คือผมรู้สึกว่าผมเห็นมุมมองในการผมมันทำให้ผมได้รู้สึกถึงวัยที่ผมได้เรียนอยู่ครับมันรู้สึกว่าเห็นมิตรภาพของเพื่อนๆว่าจริงๆแล้ววัยนี้มันก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่สนุกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวัยที่มันไม่มีข้อแม้อะไรเลยในการที่เราจะอยู่กับเพื่อนหรือว่าจะสนิทกับเพื่อนนะครับมันเป็นแค่ตัวเราเองแบบจริงๆนะครับที่ว่าเราได้เพื่อนจริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ครอบครัวมาอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าอินไปกับมันแล้วก็สนุกไปกับมันแล้วก็นอกจอนี่ก็รู้สึกว่าได้ผูกพันกับพี่ๆแล้วก็ได้ทำงานพี่รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆครับแล้วก็ได้สนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีความสุขครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ครับพอไม่ต้องพูดทั้งหมดแล้ว3คนนี้เก็บเรียบเลยพร้อมคิดไปแล้วมาอย่าให้ผิดหวังไม่ของผมก็แค่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเพื่อนอยู่แล้วแบบรักเพื่อนอยู่แล้วก็พอได้เล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามิตรภาพของเพื่อนมันสำคัญกับคนเราจริงๆว่าถ้าเรามีเพื่อนดีเราก็จะไปในทางที่ดีถ้าเกิดถ้าเจอเพื่อนไม่ดีเราก็จะไม่ดีตามเพื่อนไปก็รู้สึกว่าเพื่อนสำคัญมากในการใช้ชีวิตสำหรับผมนะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยชีวิตจริงเหมือนพวกเราโดนด่าเป็นเพื่อนอย่างได้รู้จักพี่สกายเป็นไงบ้างเราสนิทไหมก็บอกว่าเห็นทุกคนอยู่ตั้งแต่10ปีแล้วเนาะไม่เป็นไม่แต่พร้อมอ่ะในซีรีส์เรื่องนี้พร้อมจริงสนิทกับสกายที่สุดละในกองจะเล่นกับพี่สกายเยอะสุดก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไม่เหมือนในจอที่เราคิดเอาไว้ด้วยตอนเด็กๆเราคิดว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบนี้ตอนเด็กๆตอนเด็กก็เมื่อประมาณผมมอต้นดีกว่าไม่ถึงมอประถมนะมอต้นก็ได้ดูละครพี่เขาก็รู้สึกว่ามอต้นก็โอเคผมเข้าวงการมอปลาย 3-4 ปีเองนี่จะจบปี4แล้วผมเราเล่นก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักคล้ายๆพี่ที่ผมสนิทหลายคนก็ทำให้เราไปกองแล้วรู้สึกสบายใจก็อยากไปกองบ่อยๆเราไปเจอพี่ๆที่น่ารักทุกคนอันนี้เราก็อยู่เป็นอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือพี่ฝนน่ารักนี่มาละอยู่เป็นอยู่เป็นเรื่องนี้น่าเล่นแล้วนะอยู่เป็นเลเวล2เราฝั่งน้องจูนค่ะน้องจูนค่ะก็สำหรับหนูรู้สึกว่าซีรีส์มันเป็นซีรีส์มิตรภาพอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามิตรภาพเกี่ยวกับเพื่อนอย่างเดียวมันยังมีมิตรภาพครอบครัวมิตรภาพคุณครูนักเรียนอะไรงี้เกี่ยวเข้ามาด้วยอย่างตอนที่แบบว่าอย่างของชินกับแม่อย่างเงี้ยแม่เขาก็มีความเป็นห่วงอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนรับรู้ได้ถึงมิตรภาพหลายๆมิตรภาพ อะไรอ่ะค่ะแล้วก็จะมีทางมิตรภาพที่ดีและมิตรภาพไม่ดีก็ให้เป็นบทเรียนแก่ทุกคนให้ได้รับรู้แล้วก็ตัวเราเองต่อไปค่ะวันนี้ค่ะหนูก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็ให้มากกว่ามิตรภาพของเพื่อนเหมือนกันใช่แล้วมันมีทั้งเรื่องของครอบครัวมีทั้งเรื่องของคุณครูอะไรที่เราได้แง่คิดต่างๆด้วยเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวปัญหาที่เพื่อนทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็รู้สึกว่ามันทำให้เราได้เห็นมุมมองทั้งของเด็กที่มีปัญหาในแต่ละจุดที่แตกต่างกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งจากผิดแล้วก็มาแก้ไขให้มันถูกอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะของหนูก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ย้อนไปในแบบตอนประถมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ให้แง่คิดแค่เรื่องมิตรภาพแต่มีเรื่องครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ยังมีเหมือนสะท้อนให้เห็นถึงด้านสังคมต่างๆก็ถ้าเกิดว่าด้านไหนที่ดีก็คือเอาไปใช้ต่อถ้าเกิดว่าเขา
ให้เห็นถึงเนี้ยคิดให้ไม่ดีก็แค่เหมือนเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องไปมีประสบการณ์จริงๆก็ได้รู้แล้วก็เรื่องนี้ก็มีถึงความมิตรภาพที่มีความจริงใจรักเพื่อนสุดๆก็คือมีความสุดโต่งค่ะฝั่งนู้นดูมีสาระจริงเออเรียนอะไรเอาผมนี่ตกไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีสกายเอามาสกายยังไงล่ะสกายเพื่อนโยนมาละอ้าวบอนนี่พูดหรอพูดแล้วโอ้อ้าวผมก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนานี่จะก่อนได้หมดครับได้หมดเดี๋ยวจะพูดพร้อมกันก็ได้เอาพูดพร้อมกันผมก่อนก็ได้ครับก็มิตรภาพที่ได้นะครับก็ถ้าเอาส่วนตัวในฐานะนักแสดงก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆหลายๆคนเลยในค่ายซึ่งถ้าปกติแบบเข้าตึกอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้มีโอกาสจะพูดคุยเรื่องส่วนตัวแต่พอไปออกกองมันก็แบบได้มีโอกาสกินข้าวแล้วก็ถามเรื่องเอาส่วนตัวกันบ้างแล้วแต่ละคนก็แบบมีแอคทิวิตี้ที่หลากหลายมากตอนนี้ก็แบบไลฟ์เก่งมากอันนี้ก็แบบว่าเต้น TikTok อันนี้ก็ชวนเมาส์นี่ก็คุยเรื่องรถนี่ก็บ้ารถเหมือนกันครับใช่ครับแล้วนานี้อ่ะนานี้อ่ะนานี้เหรอมิตรภาพระหว่างนานี้ยังไงนะครับก็ดีเป็นรออย่างงี้แหละรอแค่นี้เป็นเพื่อนที่ดีครับเหมือนเซนกับชินครับหาให้เจอนะครับเพื่อนแบบเซนกับชินนี่เจออยากได้แต่หาแบบเคนนะครับเอ้ยแบบเคนก็มิตรภาพที่ดีเห็นตอนหลังตอนหลังเขาแบบว่าดีแล้วเห็นวันนั้นพวกคุณบอกรักกันอยู่ฮะเอาบอกรักใช่ใช่ใช่เราที่พวกคุณจุ๊บอะไรตอน EP 15นี่คืออะไรมาครับก็มิตรภาพของผมนะครับก็ผมว่าจริงๆเพื่อนๆทุกคนพูดไปหมดแล้วผมว่าเอาจริงๆถ้าได้จากเรื่องนี้อีกอย่างนึงผมว่ามิตรภาพที่ได้มาเจอแฟนๆแล้วกันที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์พิเศษมากที่สุดแล้วเพราะว่าเราคือไม่รู้จักแบบไม่รู้จักทุกคนเลยไม่รู้จักแฟนๆทุกคนแม้แต่แฟนๆก็แบบอาจจะแค่เห็นพวกเราแค่ผ่านหน้าผ่านตาอะไรเงี้ยแต่ว่ามิตรภาพที่ได้คือเขาเลือกที่จะแบบซัพพอร์ตพวกเราติดตามพวกเราเนี่ยครับเลือกที่จะเหมือนวันนี้แบบมาดูพวกเราแบบดูตอนสุดท้ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มตั้งแต่ EP 1ด้วยกันวันแรกอะไรเงี้ยแล้วก็จนวันนี้แล้วก็แบบเลือกที่จะแบบเดินทางซัพพอร์ตพวกเราต่อไปผมรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่แบบดีมากครับครับมันก็ต้องขอบคุณเนาะใช่ครับขอบคุณมากมิตรภาพที่เคยมีมาอยู่แล้วกับมิตรภาพที่เราเพิ่งรู้จักกันจากเรื่องนี้ครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับยินดีที่รู้จักครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากรู้สปอยหน่อยได้มั้ยคะวันนี้อะไรสปอยวันนี้ในพาร์ทของแก๊งวันนี้จะเป็นยังไงแก๊งฝั่งผู้หญิงจะเป็นไงแล้วแก๊งของเราอีกแป๊บเดียวก็ได้ดูนะสปอยเหรอบอนนี่อ่ะเดือดเลยได้บอนนี่ไงใช่ป่ะ EP สุดท้ายก็วันนี้ก็เป็นคำเดียวก็รู้เลยนะขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแก๊งพี่เจ๋งบอนนี่ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแก๊งพี่เจ๋งส่วนเคนก็ผ่านโปรแล้วเป็นครูแทนของอัตุมาเป็นครูใช่ครับต้องตัดสกินแทนนะชื่อว่าครูอะไรเอาไปพิจูไปพิจูแล้วการเป็นครูประจำชั้น EP 16จะมีอะไรเอาเป็นแบบสปอยนิดนึงมีการเติบโตที่ดีก็เติบโตเซนกับชินจะงอนกันอีกไหมฮะอ๋อไม่แน่ไม่แน่ EP 16อาจทะเลาะกันแล้วแตกแยกกันใช่อาจจะนี่ก็ต้องมีเสื้อสองแล้วล่ะชินจะกลับไปเล่นบาสไหมอะไรนะครับชินจะกลับไปเล่นบาสบอลไม่อันนี้ดูจริงไหมเนี่ยแม่จะโอเคไหมชอบให้ปักถามอย่าให้ไปดูครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้ต้องไปดูจริงว่าแม่โอเคไม่โอเคใช่แม่โอเคไหมอะไรนะครับผมโอเคผมโอเคครับผมโอเคแล้วฝั่งเนี้ยคะเขากลับตัวแล้วมีเอ้ยถ้าดูในเทรลเลอร์ของ EP 16จะเห็นว่าแบบมีฉากแอคชั่นเยอะมากแอคชั่นเสร็จแล้วก็แบบพอจบปุ๊บก็บวชเลยครับดีเกินอันนั้นก็ดีไม่แต่จริงๆไม่อยากให้พลาด EP นี้จริงๆผมว่ามันคือทุกอย่างที่ครบรสที่สุดละผมว่ามันเป็นคำว่า High School Enemy แบบได้เต็มตัวที่สุดละแบบคำว่าทั้งแอคชั่นทั้งมิตรภาพทุกอย่างมันอยู่ใน EP นี้แบบสุดๆผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงครับแบบไม่กล้าสปอยเยอะคือไม่อยากให้กระพริบตาเลยใช่ไม่อยากกระพริบตาคือแบบคือพลาดไม่หนึ่งช็อตพลาดเลยพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยน่าจะตาแห้งเลยเสียน้ำตาไหมไม่แน่ไม่แน่บอกไม่ได้ทุกคนน้ำหน้ามีแม่เตรียมไว้ก็ดีครับเตรียมไว้ก็ดีเสียน้ำตาไหมถ้าเช็ดตัวเลยดีกว่าอาจจะต้องโอ้ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นอาบน้ำหรือเปล่าต้องคุมได้ขอรู้ว่าอาบนี่มันจะเข้าไทยอินแบบสินค้าบ้านตัวเองไงไทยอินมั้ยเนี่ยอยู่เป็นเลยฝากหน่อยครับฝากร้าน
ฝากสาวฝากไว้เฮ้ยแต่ว่าผมเห็นอีกมิตรภาพนึงในแก๊งสาวๆก็เป็นของพีต้าอีฟใช่ไหมแล้วก็เป็นของอีกหนึ่งคนอ่ะพีต้าอีฟแล้วก็อีกหนึ่งคนแอรี่ใช่ไม่ใช่ชื่อมันพูดยากน้องจูนพี่ขอโทษใช่ครับไม่ใช่จำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันพูดยากเลยใช่ตัวละครมันเยอะโอเคครับครับคืนนี้ครับผมวันนี้ EP 16นะครับเป็น Final EP นะครับก็2ทุ่มครึ่งทางช่อง JMM 25นะครับก็มาดูพร้อมกันมาบอกลาตัวละครพร้อมกันครับผมครับแล้วก็ดูทางวิวนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับทุกวันจันทร์อังคารครับก็เป็นไม่สุดท้ายแล้วไม่ไม่หนูว่าจันทร์อังคารถ้าอยากดูอีกใช่ตั้งแต่ EP 1ก็คือใครคิดถึงตั้งแต่ EP 1เลยใครคิดถึงพวกเราก็ไปดูพวกเราได้ครับย้อนดูตั้งแต่ EP 1แบบก็ยังอยู่ในวิวเสมอไปใช่ครับแล้วก็อันคัดแบบอันคัดเลยครับแบบฟูลสตรีมแบบดูได้แบบครบอรรถรสครับแล้วก็พวกเราก็มีเพลงด้วยยังไงก็ขอฝากเพลงด้วยครับก็พวกเรานะครับเป็นศิลปินดูโอหน้าใหม่จากค่าย GMM TV นะครับก็สกายนะนี้นี้สกายนี้กายนะครับก็เป็น SN ครับผมก็ฝากได้นะครับพวกเพลงไม่ทิ้งกันครับครับผมฟังได้แล้วครับทุกวันอีมินาสกายมานี้อยู่ดีครับอยู่ดีครับอยู่ดีครับ